ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด8สิงหาคมพุทธศักราช2556วันที่5ของการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายพี่น้องที่เห็นด้วยกับการออกมาร่วมชุมนุมได้นำอาหารมาเลี้ยงผู้เข้าร่วมชุมนุมเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันที่ผู้มาร่วมชุมนุมที่ปักหลักพักค้างและแบบไปกลับก็ทยอยเพิ่มขึ้นคุณสุกัญญาจิตสายเย็นเจ้าของร้านพรขนมครกจากจังหวัดชลบุรีที่หลายคนรู้จักเธอดีในนามเจ๊พรขนมครกซึ่งได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรมาหลายครั้งวันนี้เธอได้นำขนมครกมาเลี้ยงอีกเช่นเคยไปฟังหัวใจที่มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของการนำขนมครกมาเลี้ยงผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินีในครั้งนี้เรามีความแบบเรารักชาติแล้วเรามันห่วงชาติบ้านเมืองเนี่ยเราก็อยากมาช่วยตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราให้แล้วเรามีความสุขอะเราเป็นผู้ให้แล้วมีความสุขกันปกติก็มีงานประจำที่ร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ร้านจะขายหลุมโคกจะมีสาขาเยอะมีหลายจังหวัดเลยแล้วอย่างนี้กระทบกับกิจการงานประจำของเราไหมคะกระทบอะกระทบมากเลยตั้งแต่193วันตอนนั้นมี52สาขาพอมีม็อบมาเรามาที่พันธมิตรเราก็สาขาเราก็หดลงเขาเป็นแดงมั่งพอมา158วันเขาเป็นประชาธิปัตย์มั่งก็แบบอันไหนไม่นี่เราก็ตัดเพราะว่าบางทีมา193วันเนี่ยเราก็จะมาอยู่ที่นั่นเลยนอนที่นั่นเลยมาอยู่เพราะเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆเราก็จะมานอนเลย3วัน4วันพอมานอนแล้วสาขาเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้กับการที่เรามาอยู่อย่างเนี้ยเขาก็ไม่อยากขายบางทีเป็นเสื้อแดงเราก็คัดออกเลยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่10กว่าสาขาเรารักในหลวงอะเนาะเราเห็นแบบว่าพ่อแม่เราอะถึงพ่อแม่เราแม่พ่อมาจากเมืองจีนแต่พ่อเรายังรักชาติเลยแม่เรารักชาติเราเกิดเมืองไทยอะเรารักประเทศไทยอะเราก็อยากให้อะไรที่มันแบบให้มันแบบไม่อยากมาแบบคนโกงบ้านโกงเมืองอยู่กันกินยังสบายเนี่ยอันไหนที่เขามันรวยแค่กลุ่มเดียวอ่ะกับคนจนมันกระจายไปหมดคนจนเยอะนะคนจนแถวบ้านเยอะแต่คือว่าบางคนเขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้เพราะว่าเขาด้วยอาชีพด้วยฐานะเขาอย่างนี้เราค้าขายมานานเราก็พอมีเงินเก็บมั่งเราก็คือออกมาไหวแล้วก็ออกมาวันไหนเราหมดเราก็หยุดไปขายเราก็มาใหม่ตอน193วันหมดทุกอย่างเลยหมดทอง7บาทเงินธนาคาร3ธนาคารไม่เหลือเลยตอนนั้นจะลำบากมาก193วันมาทำทุนใช่มาทุกวันเลยมาทำทุนแจกขนมครกทุกวันตอนนั้นแจกวันละกี่กิโลครับตอนนั้น50 55ถ้ามันถ้าลุยๆอ่ะ150 120ค่ะแต่ละวันนะทั้งมีอยู่ชุดนึงทํา3วัน3คืนไม่ได้พักเลยอ่ะสลับกันลูกเนี้ยเจ๊ค่ะเงินก็หายหมดไปแล้วก็สาขาก็หดหายไปใช่แล้วก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ได้คืออะไรคะความสุขชาติแล้วก็เราเห็นคนกินเนี่ยอย่างเนี้ยเขารอเป็นแถวเนี้ยเราภูมิใจนะเราภูมิใจที่ถึงจะได้6ฝาแต่เขารอของเราอ่ะเราภูมิใจมากเลยกับการที่เราได้มาแจกให้เป็นผู้ให้มันเป็นอะไรนี่ป้าเข้าใจความรู้สึกมั้ยมันภูมิใจอ่ะที่แบบถึงเราแจกฝาเล็กๆแต่เขาอุตส่าห์รอของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบประทับใจอ่ะประทับใจ
คนที่มาชุมนุมนะได้อย่างคือเราเอามาแจกก็เข้ากับคนอ่ะเขาฟังไปรอไปก็จะได้ไม่เบื่อหน่ายไงดีกว่ามานั่งไม่มีอะไรยืนรอไปฟังไปมันก็เพลิดเพลินไปอ่ะดีกว่าให้มาแบบนั่งฟังเดียวบางคนเขาก็เบื่อนะอย่างเมื่อวานนี่มาไม่ได้ออกไปนู่นหงุดหงิดอะไรเงี้ยถ้าเรามีอะไรมีเขากินเขาก็รอไปฟังไปมันก็เพลิดเพลินดีเนาะไม่รู้ความคิดนะความคิดของเรานะว่าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมในส่วนของผู้ที่มารับบริการแม้จะรอนานกว่าจะได้รับประทานขนมครกที่ได้รับแจกคนละ5-6ฝาเท่านั้นแต่สิ่งที่มากกว่าขนมครกที่ได้นั้นคืออะไรเกือบทุกงานนะเกี่ยวกับต่อต้านระบอบทักษิณก็โอเคเราก็ชื่นชมเขานะในที่เขาทำอย่างนี้นะโอเคก็ประมาณบ่ายๆนะแล้วเราจะกลับก็ดึกๆ4-5 ทุ่มในเที่ยงคืนแต่อนาคตอาจจะมาค้างก็อยู่แถวไหนคะอยู่จรัญสนิทวงศ์ตอนนี้ผมเราต้องเชื่อแกนนำเนี่ยเขาอาจจะรู้อะไรดีกว่าเราคือเขาจะยังไงเนี่ยผมคิดว่าเขารู้ดีกว่าเราสมควรหรือไม่และช่วงไหนที่เราจะไปอะไรเงี้ยนะคือใจอยากไปแต่ถามว่าเราต้องฟังเขาเขาอาจจะรู้อะไรดีกว่าไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรเงี้ยตอนเราต้องเชื่อเขาดีมากกว่ากับการต่อสู้ที่แบบดูมันสงบสันติอหิงสากับแม้บุกทะลวงไปเลยนี่พี่มองการต่อสู้ตรงนี้ยังไงคะถ้ามีโอกาสก็คือรัฐบาลก็แบบไม่เขาไม่มีความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสก็อยากจะให้แสดงออกแล้วก็ยกขั้นระดับบ้างเหมือนกันยกระดับการชุมนุมเพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เขาก็อาจจะมองเราว่าอยู่แค่นี้เองอะไรเงี้ยนะในใจนะแต่การต่อสู้แนวของสันติอหิงสาตรงนี้พี่ตอนรู้สึกพี่พอใจไหมคะก็ดีฮะคืออยากจะให้ทุกคนออกมาเยอะๆแล้วแบบอธิบายให้ประชาชนเข้าใจก็ถ้าเขานะถ้าเขาไม่มาก็ไม่รู้จะทำไงแต่เราก็พยายามมาอย่างผมก็มาแล้วก็แสดงให้เขาเห็นนะว่าผิดยังไงรัฐบาลผิดยังไงก็เขาจะได้รู้แล้วให้เขาออกมาเองนะเขาจะออกไม่ออกก็อีกคนหนึ่งแต่เราก็แม้ไม่มีใครรู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำยุทธวิธีในการต่อสู้ของกลุ่มเสนาธิการร่วมอาจจะไม่โดนใจกับผู้ที่ต้องการความแตกหักต้องการชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพประธานองค์การพิทักษ์สยามหนึ่งในคณะเสนาธิการร่วมได้เปิดใจถึงยุทธวิธีในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าเรื่องคนเนี่ยมันเป็นเรื่องรองสำหรับราชการขนาดนี้เรากำลังปลุกจิตวิญญาณปลุกอุดมการณ์ให้เขารู้ว่าการต่อสู้กับระบอบทักษิณซึ่งมันอย่างล่ามา12 ปีเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการและต้องมียุทธศาสตร์และยุทธวิธีแต่นี้คนก็ถามผมด้วยว่าแล้วจะทำยังไงยุทธศาสตร์ที่ผมบอกมากหมดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการรักษาความลับไว้บ้างเพราะไม่งั้นฝ่ายเขารู้เขาก็ป้องกันถ้าพูดกันจริงถึงขนาดนี้ที่เราไม่ไปเมื่อวานเนี่ยก็เหมือนกับเราถอยทางยุทธวิธีเพราะเขามาเป็น30,000 กว่าเราจะไปทำไมแล้วก็ปล่อยให้มันเข้าเวรเข้ายาวกันเหนื่อยบ่นกันพึมเลยใช่ไหมแล้วก็ทางยุทธศาสตร์เราก็เดินไปเรื่อยอย่างเช่นยุทธศาสตร์ของเราในการที่สะสมกำลังไว้ให้มันเข้มแข็งเพราะเรารวมตัวกัน6 วันไม่มีการจัดตั้งมวลชนไหนหรอกที่มาเกิน5 วัน 6 วันแล้วจะแข็งแรงนะแล้วก็ดูอาการของประชาชนแล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าคนเราเนี่ยมีอุดมการณ์เข้ามาเองแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้รับทราบอยู่ตั้งแต่ผมมาทำงานในด้านนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนน่ะคือคนมาหาผมบอกช่วยท่านนะคะช่วยผมนะคะผมบอกไม่ต้องช่วยผมอยู่ได้แล้วผมมีตังค์กินข้าวช่วยชาติอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนถ้าบอกช่วยผมนี่คล้ายๆกับว่าเอ๊ะวันนี้อยากช่วยพรุ่งนี้ไม่ช่วยเข้าใจมั้ยผมอยู่ได้ผมมีตังค์กินทุกมื้อและแข็งแรงด้วยไม่ต้องช่วยผมครับช่วยชาติท่านต้องมา
ท่านต้องมาเพื่อให้ทักษิณมันรู้ว่าคนเกลียดเขาแค่ไหนผมไม่พาใครไปตายอย่างเมื่อวานก็เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทัศนคติในเรื่องการช่วยชาติเนี่ยกับช่วยผมเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเข้าใจไหมผมอยู่ได้ใช่ไหมเข้าใจไม่ต้องช่วยผมใช่ไหมอยู่ได้แล้วต้องช่วยชาติถ้าช่วยชาติใจมันจะมาท่านคะท่านอยากจะให้กำลังใจผู้ที่ต่อสู้แล้วก็รู้สึกว่าฮึ่มเหิมอยากจะแบบประเด็จศึกได้เสียกันไปเลยตรงนี้ยังไงดีคะการต่อสู้กับทักษิณไม่ใช่การต่อยมวยไม่มีคำว่าประเด็จศึกทีเดียวจบนะมันต้องใครแรกว่ามันจะต้องต่อสู้กันยาวอ่ะต้องต่อสู้กันยาวเพราะว่าเขาอย่างรากมันตั้ง12ปีทุกอย่างนี่มันลงลึกไปหมดแล้วเพราะการจะถอนรากเนี่ยมันก็ต้องทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีทั้งนั้นทีมันใช้เวลาเพราะประชาชนเนี่ยต้องมีความอดทนนะเราต้องมีวิธีการในการต่อสู้ของเราต้องใช้ปัญญาต้องใช้วินัยต้องใช้ปัญญามีวินัยนะและมีระบบในการทำงานจะได้มีคุณภาพแล้วก็ใจเย็นแล้วก็เลือดเย็นด้วยมวลชนมีความผมมีความรู้สึกว่าตื่นรู้มากขึ้นแต่เวลามันจำกัดเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนตั้งความหวังไว้ในลักษณะทางยุทธวิธีมากกว่าว่าโอ้มาพอดีเดี๋ยวเอาทีเดียวสำเร็จมันจะเป็นได้ยังไงงานมันใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมเรานี่ยังไม่ได้เสียอะไรเลยเลยเนี่ยเราอาจจะเสียในเรื่องความรู้สึกของประชาชนในบางเรื่องที่บางเรื่องเราไม่บอกคือเขามีความรู้สึกว่าทำไมไม่บอกเหมือนกันไม่มีอะไรแต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งบอกว่าดีแล้วที่ไม่บอกเพราะฉะนั้นความเห็นของประชาชนมันก็แตกต่างกันไปตามความคิดนะแต่ให้รู้ว่าการทำศึกใหญ่เนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์และต้องรักษาความลับจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรีการต่อสู้ท่ามกลางเปลวแดดในสวนลุมพินีกับอากาศร้อนที่อยู่รอบกายแต่ก็ยังมีผู้ที่คิดถึงจิตใจของผู้ที่ออกมาร่วมชุมนุมเธอได้เตรียมน้ำเขียวโซดาเย็นชื่นใจมอบบริการเธอทำสิ่งนี้เพื่ออะไรพบกับหัวใจของคุณวันดีจิตราภินีต้องช่วยชาติเรากลัวคนที่มาชุมนุมแล้วไม่มีอะไรทานนะคะเราก็เลยต้องนำมาให้เขาทานกันทุกงานมาแจกเยอะไหมคะเยอะค่ะไม่รู้ค่ะน้ำเขียวเนี่ยมา12ลังแล้วโซดาแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าพักนี้อากาศมันร้อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีพวกน้ำอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ชื่นใจเราอยากให้คนที่มาในนี้แล้วก็มาได้ทานของดีๆแล้วก็อร่อยแล้วเขาจะได้ชื่นใจเขาจะได้ช่วยกันออกมาเยอะๆค่ะนะคะอะไรทำให้พี่ต้องออกมาแจกทุกครั้งเลยอะค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าแบบตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยมันแย่มากแล้วนะคะแล้วเราก็เป็นพันธมิตรเพราะว่าเห็นฟังคุณสนธิแล้วเราก็แบบไม่สบายใจอะเนาะเพราะว่าถ้าไทยเฉยเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอะถ้าเราจะถ้าอย่างนั้นก็ต้องสงสัยยกประเทศให้เขาใช่ไหมคะเพราะตอนนี้น้ำมัน2ลิตร100ประเทศไหนก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมคะแล้วพันธมิตรก็แต่ละคนก็โดนข้อหาผู้ก่อการร้ายหมดก็ออกไม่ได้แต่ทุกคนก็บอกสนับสนุนถ้าใครอยากจะออกมาใครอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เฉพาะแกนนำอ่ะที่เขาออกมาไม่ได้ค่ะพี่คะการต่อสู้ครั้งนี้แบบดูเหมือนกับเอ๊ะมันจะชนะหรือเปล่าดูมองไม่เห็นอะไรเลยแต่พี่ก็ยังออกมาออกค่ะต้องออกเพราะว่าเราถึงไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่และวันไหนแต่เราก็ต้องออกอะค่ะถ้าเรามัวแต่อยู่บ้านแล้วก็ถ้ามันแบบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ต้องว่าเพราะว่าพวกเราอะไม่ออกมาช่วยเหลือกันค่ะจิตใจยิ่งใหญ่นะคะค่ะพี่คะนี่เราต้องควักทุนเองทุนเองหมดค่ะเพื่อนเนี่ยช่วยกันก็ขนของเองอะไรไหมค่ะขนของเองอะไรสิ่งที่ได้คืออะไรคะสิ่งที่ได้คือได้ช่วยเหลือประเทศชาติมั้งหวังว่าถ้าชนะแล้วเราได้ช่วยเหลือประเทศชาติอ่ะเนาะหวังอย่างอื่นมันคงไม่มีอะไรหรอกหวังว่าให้คนออกมาเยอะๆออกมาแล้วได้ทานของอร่อยก็จะได้ช่วยกันออกมาจะได้ประเทศไทยจะได้เป็นของเราต่อไปถ้าไม่งั้นจะเป็นของทักษิณหมดแล้วอ่ะใช่ไหมคะThank you.
ดีมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีในการชุมนุมทุกครั้งของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราจะเห็นเต็นท์อาหารที่มีเฮียบุงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเอาภาระรับผิดชอบในด้านบริการอาหารแก่ผู้มาร่วมชุมนุมซึ่งนอกจากนำอาหารมาแจกจ่ายแก่พี่น้องที่เข้าร่วมชุมนุมแล้วเฮียบุงยังมีมุมมองในทิศทางการต่อสู้ของภาคประชาชนในครั้งนี้ว่าเฮียนี่แจกทุกงานของการชุมนุมอะไรคือหัวใจลึกๆของเฮียที่ทำให้มาแจกอาหารได้ทุกครั้งทุกงานของการต่อสู้ภาคประชาชนก็เป็นเพราะว่าความถูกต้องมากกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเราทำเพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องและสมควรทำแล้วเราจะทำนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแม่ยกพ่อยกทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนที่รักความถูกต้องย่อมมาช่วยกันอยู่แล้วค่ะจริงเฮียอยู่เฉยๆไม่รู้ชุมนุมธรรมดาก็ได้ในเมื่อเฮียก็รักความถูกต้องแต่นี่ก็ต้องลงแรงมารับผิดชอบงานก็ไม่เป็นไรครับทำเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ทำเท่าที่เราจะทำได้อย่าไปกะกำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปว่าต้องทำได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่จำเป็นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละสิ่งที่ได้จากการทำตรงนี้ตั้งแต่การชุมนุมของพันธมิตรยามาจนถึงวันนี้เนี่ยคืออะไรคะคือเราเห็นความถูกต้องเป็นที่ตั้งมากกว่าเราต้องการให้ประเทศชาติในเดินก้าวต่อไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อเราคนใดคนหนึ่งอย่างที่พูดไว้อยู่ต้องเพื่อประชาชนและประชาชนเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราทำอยู่ณวันนี้มันเป็นก้าวเดียวในหลายก้าวที่ต้องก้าวต่อไปเพียงแต่ว่าวันหน้าวันนี้เราทำได้ดีกว่าคนอื่นหลายคนที่เขาทำแต่ก็ไม่ได้หมายความเราทำได้ดีที่สุดยังมีคนเก่งเยอะแยะที่เขาอยากจะมาทำแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสยังไม่ได้มีเวลาเหมือนเราที่เรามีเวลาและมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองยังมองตรงนี้ยังไงครับบอกกับการที่แบบดูเหมือนเราจะชัยชนะมันมองริบหรี่มากเลยอ่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเมื่อพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาหรือยังไม่เกิดก็ช่างเพราะเราทำดีที่สุดแล้วทำเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำบอกว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าไปสนใจในสิ่งที่มันจะมาตามมาว่ามันต้องสำเร็จหรือไม่สำเร็จมีหลายๆอย่างในชีวิตคนเราที่ทำไม่สำเร็จใจยังมั่นในความดีศรัทธาไม่คลายนายนี้คนดีไม่มีวันตายคนดีไม่มีวันตายบางคนยังไม่ได้ปักหลักพักค้างแต่เป็นผู้ร่วมชุมนุมที่เข้าร่วมชุมนุมเป็นประจำแบบไปเช้ากลับค่ำกล่าวว่ามาทุกวันไหมคะทุกวันเลยค่ะมาพักค้างไม่ค้างไปเช้าเย็นกลับกลางคืนกลับมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะมา6โมงค่ะ6โมงกลับ4ทุ่มออกจากบ้านกี่โมงคะออกบ้านบางทีตีห้าครึ่ง6โมงค่ะมารถไฟฟ้าใต้ดินมาถึงเร็วอยู่แถวไหนอะสุทธิสารค่ะสุทธิสารค่ะเราคิดว่าเราทำช้าๆเราสำเร็จกว่าเราไม่ทำเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำอ่ะนะเพราะว่าเราทำด้วยใจเราไม่ทำด้วยเงินใช่ไหมคะยังไงเราสำเร็จอยู่แล้วแต่ขอให้ใจเย็นๆแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำนอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเรื่องการดูแลขยะก็เป็นสิ่งสำคัญจิตอาสาคุณเกียรติยศชัยสาครจากจังหวัดเชียงรายได้อาสาเข้ามาดูแลบริเวณทิ้งขยะสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ได้คืออะไรจริงๆเราต้องช่วยกันผมถ้าเป็นไปได้ครับเราแยกขยะดีนะผมเพราะว่าขวดพลาสติกเราใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะผมบางส
ิ่งบางอย่างเนี่ยนะเราใช้ได้เราแยกมันจะเกิดประโยชน์นะผมพี่น้องกับพวกเรานะผมก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเศษขยะเศษบุหรี่นะผมเราต้องช่วยกันเก็บลงในถังขยะนะผมบางทีพวกเราทํางานใช่มั้ยครับบางทีคนทิ้งมันเยอะกว่าแล้วก็คนทํางานมันน้อยใช่มั้ยครับถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็จะเป็นภาระให้กับสังคมด้วยเคยนึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแบบไม่อยากทำแล้วไม่ใช่นะไม่ครับพวกเราไม่เคยท้อครับผมถ้าทำสิ่งที่ดีๆครับเกิดประโยชน์กับสังคมนะครับผมไม่ว่างานอะไรครับผมเพื่อชาติบ้านเมืองทุกอย่างครับผมเราเป็นจิตอาสาครับเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมทุกอย่างเลยครับผมสิ่งที่ได้จากการทำเป็นจิตอาสาตรงนี้คืออะไรคะก็เป็นสิ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็สังคมไทยเราด้วยนะครับเพราะด้วยการนี้สังคมไทยเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีจิตสำนึกเห็นว่าเป็นสังคมที่ละเลยนะผมไม่มีคุณธรรมครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็ทุกท่านนะผมถ้าสังคมเราเป็นอย่างนี้จะเริ่มแน่นอนนะผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันครับผมเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องขอมาต่อสู้ชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีวิธีการต่อสู้บนเส้นทางประชาธิปไตยสงบสันติอหิงสาเมื่อไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลก็ออกมาใช้สิทธิหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยหลายคนกำลังตื่นรู้กับสิทธิและหน้าที่ของตนเองหลายคนยังคงนิ่งเฉยกับสิ่งที่รัฐบาลกระทำต่อบ้านเมืองถามตนเองดูว่าเราเป็นผู้หนึ่งหรือไม่ที่ยังคงนิ่งเฉยพร้อมจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยะถากรรม FM TV ทองแก้วรายงานทุ่งกว้าง